สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องสรรหาชาแนลนำเรื่องดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแรงใต้กันดีกว่าภาษาใต้หรือภาษาอีสานหรือภาษาเหนือเป็นภาษาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคนะคะส่วนภาษาใต้ก็เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรไปถึงยะลาซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีสำเนียงที่ต่างกันออกไปไม่เหมือนกันบางครั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองเนี่ยนะคะก็ยังฟังกันไม่ออกเลยภาษาใต้ด้วยกันนะคะอย่างที่นราธิวาสเขาจะมีภาษาที่เป็นท้องถิ่นของนราธิวาสเขาเรียกว่าภาษาเจ๊เหซึ่งสำเนียงมันจะเป็นลูกผสมระหว่างใต้ตอนล่างก็คือจะเป็นของภาษายาวีผสมกับภาษาทางใต้เนี่ยค่ะมันก็มีตัวอักษรที่ผสมกันอยู่มันเลยฟังบางทีเราฟังแล้วเราก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะถึงจะเป็นคนใต้เหมือนกันแล้วก็ภาษาใต้อย่างของสุราษฎร์สำเนียงของสุราษฎร์ของนครของตรังหรือแม้แต่ของทางสงขลาเองนะคะก็จะต่างกันอยู่ส่วน3จังหวัดหรือ4 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษากลางเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเกิดในพื้นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาใต้เขาจะใช้ภาษากลางเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดที่นั่นถึงจะเป็นคนใต้บางทีเขาก็ไม่รู้ภาษาใต้อะค่ะก็จะเหมือนกับเวลาเขาไปเรียนที่อื่นหรือว่าไปอยู่ที่อื่นในภาคใต้ซึ่งเขาใช้ภาษาใต้เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่แปลกแยกออกไปก็คือไม่เหมือนคนอื่นๆก็กลายเหมือนกับเป็นบางทีเหมือนกับเป็นปมเหมือนกันนะคะเป็นปมด้วยที่แบบไม่เข้าพวกกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยเอาภาษาใต้มาแนะนำกันหรือมาอะไรนะมาเรียนรู้กันนะคะมาเรียนรู้กันก็สัก 4-5 คำนะคะคนใต้ส่วนใหญ่สำเนียงคนใต้เนี่ยเวลาพูดเขาจะพูดเร็วแล้วก็น้ำหนักเสียงเนี่ยก็จะหนักๆแล้วก็ฟังแบบไม่ค่อยรื่นหูเหมือนทางภาคเหนือนะคะเพราะภาคเหนือก็จะพูดช้าๆแต่ภาคใต้นี่จะพูดเร็วๆรัวๆนะคะไปไหนเหมือนเคยมีที่เขาพูดเวลาขายของบนรถไฟเคยได้ยินไหมคะที่เขาแบบถามกันตอบกันแบบขนาดรถไฟระหว่างที่รถไฟเลื่อนขบวนไปหรือเคลื่อนไปเนี่ยนะคะก็เขายังพูดกันรู้เรื่องเพราะว่าเป็นภาษาใต้ที่ถามตอบสั้นๆแล้วเข้าใจกันแล้วก็ได้ใจความอะค่ะก็จะสั้นเร็วรัวนะคะภาษาใต้เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างกันดูนะคะภาษาใต้ว่ามีคำอะไรบ้างวันนี้จะมาเสนอประมาณ5คำนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะคำแรกเริ่มกันที่คำว่าดีปรีนะคะคำว่าดีปรีเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงไปถึงปลีก็คือปลีกล้วยปลีกล้วยก็คือปลีของต้นกล้วยอะค่ะที่ออกเป็นกล้วยมันออกเครือใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะมีปลีกล้วยตรงเนี้ยถ้าคนที่ไม่รู้จักคำว่าดีปลีคืออะไรเขาจะเชื่อมไปนึกถึงปลีกล้วยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์นี่เห็นมาหลายคนแล้วตอบว่าพอถามว่าดีปรีคืออะไรบอกว่าปรีกล้วยแต่จริงๆดีปรีนี่ก็คือพริกค่ะพริกที่เราใช้ตำน้ำพริกใช้แกงต่างๆเนี่ยค่ะพริกสดพริกอะไรเงี้ยค่ะพริกแห้งพริกอะไรเขาเรียกว่าดีปรีภาษาใต้เขาเรียกว่าดีอ่านว่าดีปรีนะคะประโยคที่เขาจะใช้กันเวลาเขาอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะคนใต้ก็จะพูดว่าไปลูกไปเก็บดีปรีไหมพ่อทีตาความหมายก็คือให้ลูกเนี่ยพ่อเนี่ยใช้ลูกไปเก็บพริกมาให้พ่อหน่อยเก็บดีปรีไปทำน้ำฉุบว่าคำว่าเก็บดีปรีไปทำน้ำชุบหวาเนี่ยคำว่าดีปรีก็คือพริกใช่ไหมคะส่วนน้ำชุบก็คือน้ำพริกหวานี่คือดีกว่านะคะสรุปก็คือเก็บดีปรีไปทำน้ำฉุบว่าก็คือเก็บพริกไปทำน้ำพริกดีกว่าประโยคนี้นะคะประโยคต่อไปอย่างเช่น
อย่าไส้ดีปรีมาแกล้งแพทเล่าแปลเป็นภาษากลางก็คืออย่าใส่พริกมากเกินนะคะจะเผ็ดคำว่าอย่าไส้ก็คือภาษาคล้ายๆว่าอย่าใส่อะค่ะดีปรีก็คือพริกมากแรงหมากแรงก็คือมากเกินมากเกินไปเผ็ดก็คือเผ็ดแพทก็คือแพทแพทก็คือเผ็ดเล่าก็คือแพทเล่าก็คือแพทนะเผ็ดนะจะเผ็ดจะเผ็ดนะเป็นภาษาเป็นคำต่อท้ายค่ะเป็นคำต่อท้ายอะนะคะกินไปได้พรือดีปรีสดสดคำว่ากินไปได้พรือกินไปได้กินไปได้นี่คือภาษากลางใช้ได้พรือพรือก็กินไปได้ยังไงพรือคือยังไงกินไปได้พรือพรือเท่ากับยังไงดีปรีก็คือพริกสดสดก็คือสดสดก็คือภาษากลางก็ใช้คำว่าสดสดเหมือนกันนะคะกินเข้าไปได้พรือดีปรีสดสดกินเข้าไปได้ยังไงพริกสดพริกสดสดนะคะกินเข้าไปได้ยังไงมันเผ็ดพริกสดสดเนี่ยนะคะอันนี้คือคำแรกนะคะดีปรีนะคะว่าด้วยเรื่องของดีปรีท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักคำว่าดีปรีแล้วนะคะภาษาใต้คำต่อไปนะคะคำว่าดานเฉียงคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะดานเฉียงดานก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆแผ่นกระดานก็คือทำมาจากไม้อะค่ะเฉียงเฉียงก็คือเหมือนภาษาใต้ภาษาใต้เขาใช้คำว่าเฉียงนี่ก็คือลักษณะกริยาของการหั่นการสับการอะไรพวกนี้ค่ะดานเฉียงดานเฉียงดานเฉียงภาษาใต้เนี่ยหมายถึงเขียงนะคะเขียงที่เราใช้สำหรับเวลาเราทำอาหารมาหั่นผักมาสับเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะเป็นที่รองเขียงเขียงทำจากไม้หรือทำจากพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่ภาษาใต้เขาจะเรียกว่าดานเชียงฟ้านพักกับดานเชียงนั้นฟ้านพักกับดานเชียงนั้นหมายถึงว่าให้หั่นผักกับเขียงฟ้านฟ้านภาษาใต้แปลว่าหั่นฟ้านก็คือหั่นนะคะผักกับดานเชียงก็คือกับเขียงดานเฉียงดานเชียงก็คือเคียงฟ้านพักกับดานเชียงนั้นไอหั่นพักกับเคียงหั่นผักกับเขียงค่ะในหลังดานเชียงให้แม่ทีที่แม่ใช้ลูกในหลังดานเชียงให้แม่ทีที่ไปล้างเขียงให้แม่หน่อยลูกแม่ใช้ลูกบอกว่าให้เอาเขียงเนี่ยไปล้างให้แม่ทีก็คือแม่บอกว่าในหลังดานเชียงให้แม่ทีที่ให้แม่หน่อยทีนี่คือภาษาเป็นสร้อยอะค่ะที่คือหน่อยทีไอ้ทีให้แม่หน่อยที่ลักษณะเงี้ยค่ะคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะคะที่อธิบายให้ฟังก็คือว่าภาษาใต้นี่มันก็บางคำมันก็เป็นคำที่แปลกๆออกไปแต่ว่าความหมายมันก็มีถ้าเอาแยกคำมาเหมือนดานเฉียงเนี่ยดานเชียงเนี่ยดานแผ่นกระดานเขาก็ทำส่วนใหญ่ก็ทำจากไม้มะขามใช่ไหมคะเพราะว่าไม้มะขามเนื้อมันจะแน่นแล้วก็เวลาเอามาทำเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกเป็นเนื้อไม้มันก็จะไม่ค่อยหลุดรอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สับเนื้อสับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ได้ดีแต่ตอนนี้เขาก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นแบบเป็นเขียงพลาสติกซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ราคาถูกกว่าเขียงไม้อีกนะคะคำต่อไปคือคำว่ารถถีบค่ะคุณผู้ฟังรถถีบรถถีบนี่หมายถึงรถจักรยานนะคะรถถีบรถก็คือรถที่เราใช้เป็นพาหนะในการขับเคลื่อนใช่ไหมคะถีบก็คือกริยาของการใช้เท้าอะค่ะในการที่จะใช้เท้าดันเพื่อให้รถเนี่ยมันไปข้างหน้าหรือข้างหลังเขาเรียกว่ากริยาว่าถีบแต่ภาษาใต้คำว่าถีบเนี่ยมันอาจจะเป็นคำแต่เป็นคำแรงๆสักนิดนึงแต่จริงๆเรา
คำว่าทีบทีบทีบเนี่ยคือมันฉายแรงดันเยอะนะคะคำว่าทีบรถทีบแปลว่ารถจักรยานซึ่งต้องฉายตีนเนี่ยตีนก็คือเท้านะคะทีบไปทีบไปเพื่อให้มันเคลื่อนไปข้างหน้านะคะฉายแรงคล่องคล่นเนี่ยในการให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าฉายเท้าทีบไปก็เลยเรียกว่ารถทีบรถทีบก็คือไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะยกตัวอย่างนะคะไปเครถทีบหัวหัวชาวออกกำลังกายดีว่าไปเคก็คือไปขี่นะคะรถทีบก็คือรถจักรยานหัวชาวหัวชาวคำว่าหัวชาวเนี่ยก็คือตอนเช้าออกกำลังกายดีว่าดีกว่าก็คือดีกว่าก็คือไปปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้าดีกว่านะคะไปเครถที่ปั้วชาวออกกำลังกายดีว่านะคะยาวหน่อยนะคะฟังอาจจะไม่ทันคนที่ไม่ใช่คนทางใต้นะคะแต่ว่าความหมายก็คือไปปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้ากันดีกว่าเครถที่แปลว่าเจ็บวันเม็ดเครถที่แปลว่าเจ็บวันเม็ดเครถก็คือขี่รถนะคะก็คือปั่นจักรยานนั่นแหละขี่รถเครถทีบคือปั่นจักรยานแรกว่าแรกว่าแรกว่าก็คือเมื่อวานนะคะแรกว่าภาษาใต้นี่คือเมื่อวานคือเมื่อวานนะคะเจ็บเจ็บว่านเจ็บก็คือเจ็บว่านก็คือตูดก้นนะคะเจ็บว่านก็คือเจ็บก้นแมดก็คือหมดแมดคือมดเครถที่แปลว่าเจ็บว่านแมดขี่จักรยานเมื่อวานเจ็บก้นไปหมดเลยค่ะอันนี้คือความหมายของมันนะคะเครถที่แปลว่าเจ็บว่านแม็ดเป็นไงบ้างคะยากไหมคะรถที่แพงนะไล่บาทและรถถีบคือรถจักรยานนะคะแพงก็คือแพงหน้าก็คือแพงเยอะอ่ะนะแพงเยอะหน่อยไล่บาทก็คือหลายตังอ่ะหลายใช้เงินเยอะอะค่ะและก็คือเหมือนคำสร้อยแหละว่ารถจักรยานแพงนะราคาหลายบาทอยู่นะคะความหมายของมันคืออย่างนั้นรถที่แพงนะหลายบาทและรถจักรยานแพงราคาหลายบาทอยู่ความหมายคืออย่างนั้นนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่าเรินนี่หมายถึงบ้านนะคะบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างด้วยไม้ด้วยอิฐด้วยปูนรูปทรงแบบไหนก็แล้วแต่ซึ่งทางใต้เราก็เรียกว่าเรินนะคะรอบบ้านรอบเรินคือกลับบ้านนะคะรอบคือกลับเรินคือบ้านรอบเรินคือกลับบ้านเรินเธออยู่ไกลไปไหมเรินเธออยู่ไกลไหมเรินคือบ้านเธอก็คือเธออยู่ไกลอยู่ไกลไม้ไปไม้ไม้หรือไหมบ้านเธออยู่ไกลไหมเรินเธออยู่ไกลไม้บ้านเธออยู่ไกลไหมให้เราไปส่งเธอที่เรินไม้ให้เราไปส่งเธอที่เรินไม้ให้เราไปส่งเธอที่บ้านไหมให้เราไปส่งเธอที่บ้านไหมฟังทันนะคะคิดถึงแม่จังเดือนหน้าไหวรอบเรินไปห้าแม่ยาวหน่อยนะคะคิดถึงแม่จังก็คือภาษาใต้ภาษากลางก็เหมือนกันนะคะคิดถึงแม่จังเดือนหน้าก็คือเดือนหน้าอีรอบเรินไปห้าแม่อีรอบคือจะกลับอะค่ะอีรอบคือจะกลับเรินบ้านไปห้าแม่คิดถึงแม่จังเดือนหน้าว่าจะกลับบ้านไปห้าแม่ความหมายของมันคืออย่างนั้นนะคะคิดถึงแม่จังเดือนหน้าอีรอบเรินไปห้าแม่ประโยคต่อไปนะคะพี่ไปหางานทำในกรุงเทพจะรอบเรินไปห้าหนองเดือนหน้านะพี่ไปหางานในกรุงเทพจะรอบเรินไปห้าหนองเดือนหน้านะพี่ไปหางานทำที่กรุงเทพจะกลับบ้านมาหาน้องเดือนหน้าความหมายคืออย่างนี้นะคะพี่ไปทำงานที่กรุงเทพกรุงเทพก็คือกรุงเทพอะค่ะพี่ไปทำงานที่กรุงเทพจะลบเรื่อนไปห้าน้องจะลบคือจะกลับบ้านไปหาน้องนะคะเดือนหน้าความหมายคืออย่างนี้ค่ะอันนี้คือเรินคือบ้านนะคะเรินได้คำหนึ่งแล้วนะคะ
อีกคำหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคำว่า one เคยได้ยินไหมคะคำว่า one นี่เป็นคำที่ความหมายของเขาก็คือตะวันนะคะหรือถ้าเราใช้ในความหมายมันจะมีความหมายว่าตะวันหรือว่าความหมายว่าถ้าบอกว่าไม่รู้วันก็ไม่รู้เรื่องซึ่งวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เกี่ยวกับคำว่าเวลากับคำว่ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างวันในความหมายของการดูตะวันหรือเกี่ยวกับเวลาก็คืออย่างเช่นแลวันก็คือมองหรือดูตะวันนะคะก็คือดูพระอาทิตย์อะแลวันแลคือดูวันคือตะวันนะคะดูมองหรือดูตะวันแลวันมองหรือดูตะวันนะคะแม่ให้ไปรับวันเย็นแม่ให้ไปรับตอนเย็นวันเย็นคือตอนเย็นนี่เกี่ยวกับเวลานะคะวันเย็นคือตอนเย็นวันเย็นก็คือตอนเย็นนะคะทีนี้ในความหมายของคำว่าไม่รู้เรื่องในคำของวันเนี่ยก็คือไม่รู้วันไม่รู้วันคือไม่รู้เรื่องไม่รู้วันเลยคนนี้ไอ้เท่านี้ไม่รู้วันเลยคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่รู้วันเลยหรูไม่รู้วันเลยหรูคนนี้ไม่รู้วันคือไม่รู้เรื่องเลยลูกลูกคือลูกลูกภาษาใต้เขาจะใช้คำว่าลูกลูกก็คือเสียงอะค่ะซ้ำเนียงมันจะไม่ใช้คำว่าลูกมันจะใช้คำว่าลูกไม่รู้วันเลยลูกคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยลูกคนนี้อยู่ให้มันรู้วันมั้งตาอยู่ให้มันรู้สาหรืออยู่ให้มันรู้เรื่องรู้ราวบ้างความหมายนะคะอยู่ให้มันรู้วันมั้งตาอยู่ให้มันรู้สาหรืออยู่ให้มันรู้เรื่องรู้ราวบ้างนะคะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันนะคะไว้โอกาสหน้าจะทำคลิปคำภาษาใต้มาฝากกันอีกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ